ขับรถบรรทุกน้ำนะฮะจากจังหวัดชุมพรนะครับลงไปนครแล้วก็พอมาถึงจังหวัดประจวบเข้าเขตปทิวนะครับก็มาเอาน้ำจากปทิวลงไปอีกฮะนู่นลงไปแจกอยู่ที่ลานสกานครศรีธรรมราชโอ้โหส่งรูปมานะฮะน้ำตาจะไหลผมอยู่ระยองอยากมีโอกาสไปกราบหลวงตาอีกอ้าวมาเลยนะฮะมาเลยฮะระยองนี่ฮะเจ้าหน้าที่นี่โอ้โหเข่งผมมาแล้วฮะดีใจจริงเลยหายเกือบทุกวันนะฮะวันนี้มาเช้าก็เลยบอกกู้ภัยทางหลวงว่ารักษาเข่งด้วยถ้าไม่มีเข่งนี่เวลาบินทบาทนี่ไม่มีอะไรใส่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานมูลที่สว่างรุ่งเรืองธรรมสถานนะฮะเฮียงเง็กนะครับเฮียงเง็กแล้วก็น้องตาลน้องตาลนี่ก็เป็นคนหัวหินแล้วก็ไปทำงานอยู่บางสะพานน้อยนะฮะน้องตาลกับเฮียงเง็กแล้วก็พวกญาติพี่น้องเขาก็เป็นลูกเพจเราซื้อมาให้นะฮะซื้อมาถวายให้หลวงตานะครับตอนแรกก็ซื้อมาให้ผมบอกเอาเงี้ยไปถวายหลวงตาเลยผมก็เลยยกไปเราก็นึกว่าเบาโหยกไปหลังแทบยอกเลยนะฮะหนักเหมือนกันพลาสติกอย่างหนาเลยขอบคุณมากนะฮะนี่เริ่มมาทีละคันสองคันกันแล้วนี่คุณแม่เอาอะไรมาเนี่ยเอาวันนี้ตอนเที่ยงเต็มรถเลยนี่น้ำปลาไปเอามาจากไหนเนี่ยอ๋อเขาถวายมาเหรอเขาถวายมาหวายเดี๋ยวก็ต้องลงตามวัดแล้วนะน้ำปลาเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วต้องลงวัดอย่างเดียวนะเข้าทรงเข้าสารเดี๋ยวลงวัดหมดเพราะว่าวันนี้พักที่โรงเรียนก็ต้องพรุ่งนี้ถึงก็ไปให้โรงเรียนต้องถ่ายไว้เลยเดี๋ยวถ่ายไว้เลยถ้าแม่พรุ่งนี้ไม่มาก็ถ่ายไว้เดี๋ยวถ่ายกองไว้เนาะไม่เป็นไรมากี่วันแล้วเนี่ย4 วันแล้วสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยสิมาจากบางสะพานใหญ่บางสะพานใหญ่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อกุ้งค่ะคุณกุ้งนะฮะมากี่วันแล้ว4 วันแล้ว4 วันแล้วมาทำอะไรมั่งเนี่ยมาเดินด้วยมาเดินมาช่วยมาช่วยเก็บของเนี่ยตอนแรกก็ทำโรงทานมาแจกเอามาให้กินผมกินแกงไว้ถ้าทุงโอ้โหพุงป่องเลยอร่อยไหมไม่รู้อร่อยหรือเปล่าก็กินอิ่มทุกวันอะไม่อร่อยจะกินทำไมเนาะไม่เห็นนี่เอาไก่หมาไม่มีเวลากินเลยกินแต่น้ำกินแต่แบนกินแบนกำลังนกไว้4 ขวดแล้วเนี่ยกินข้าวไม่ได้มันร้อนไงผมกินอาหารน้ำแล้วตอนนี้อาหารเนื้อกืนไม่ไหวตันละน่ะนี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศสดๆแล้วค่อยๆทยอยมาแล้วฮะเนี่ยเดี๋ยวอ่ะหลวงตาถึงนี่แล้วฮะถึงประตูไม่ใช่ประตูดิเขาเรียกว่าอะไรแยกจากถนนเพชรเกษมเลี้ยวเข้ามาบริเวณโรงเรียนแล้วนะฮะก็อยู่บริเวณทางเข้าแล้วนะฮะก็เหลือระยะทางอีกประมาณ700 เมตรนะฮะจากทางเข้ามาถึงจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะฮะนี่ฮะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับอาสาสมัครต่างๆของมูลที่สว่างรุ่งเรืองธรรมสถานทับสแกประจวบคีรีขันธ์นะฮะประธานเง็กนะฮะหรือว่าเฮียงเง็กเนี่ยก็จัดทีมมาช่วยกันเข้มแข็งจริงสว่างนี่เขามีทั่วประเทศนะหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยนะฮะนี่เจอรถเจ้าคุณปู่คันนี้เป็นไงอยากมีโอกาสไปกราบหลวงตาอีกครับมาเลยครับผมเอ้าพี่ไก่ทหารทรายมาแล้วฮะโกทูบุรีรัมย์วันไหนโกทูบุรีรัมย์วันไหน12วันนี้12 11ไปแล้วกลับมานะโอเคนี่ฮะอันนี้เอารถนะกู้ชีพเอาน้ำลงนะครับเอานมใส่ถุงครับเสียงดังฟังชัดนะนี่พี่เอกโอ้โหครับนี่ฮะหัวหน้ากู้ภัยนะฮะคุณเอกนะฮะเอกครับสแกเอาเดี๋ยวไปดูหน้าวัดกันหน่อยนะฮะนี่คุณครูมารอรับกันอยู่สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live เพจทั่วไทยนิวนะฮะนี่คุณครูมานั่งรอกราบหลวงตาอยู่หน้าโรงเรียนแล้วเมื่อกี้ยังไปกวาดถูกันอยู่เลยเอาภาพสั่นไหวสักนิดนึงต้องขอทานอภัยด้วยเนื่องจากว่าอุปกรณ์เสริมไม้กันสั่นเนี่ยอยู่กับเสวิที่เดินตามหลวงตาอยู่ผมตั้งใจจะไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศภายในโรงเรียนเฉยๆแต่ว่าหลวงตามาแล้วก็เลยไลฟ์ยาวไปเลยแล้วกันนะฮะภาพสั่นไปหน่อยขอทานอภัยด้วยและนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะ
นำเสนอเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นอย่างต่อเนื่องนะครับ15:22 นะฮะนี่พี่นันมาแล้วนะฮะพี่นันขอบคุณมากนะฮะทีมนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางหลวงนะครับมาเข้มแข็งกันตั้งแต่3-4 มากันนะครับอันนี้อยู่จุดไหนฮะเนี่ยทับสแกโอเคครับนี่ขอบคุณมากเลยนี่ทีมนี้เพิ่งลงไปใน Facebook ไปลงไปในเพจอยู่ที่ไหนฮะคนแรกเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยอยู่ชุมพรค่ะอยู่ชุมพรมากวาดทั้งวันเลยแล้วนี่มาจากไหนครับชุมพรมาด้วยกันค่ะน้องมาด้วยกันอำเภออะไรฮะอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองชุมพรนะฮะเชิญครับทำหน้าที่ต่อเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์กันอีกครั้งนึงน้ำมีกี่คันนะน้ำมีกี่คันนะนี่ภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะหลวงตาบุญชื่นกำลังจะเดินธุดงค์เข้าภายในโรงเรียนห้วยยางวิทยาคมนะฮะแก้ไขห้วยยางวิทยานะฮะนี่ฮะอ้าวกำลังจะก้าวเข้าแล้วนะฮะ5หมวกออกด้วยจ้าอ้าวก้าวเข้าสู่โรงเรียนแล้วนะฮะตอนนี้อ้าวคุณครูนี่ฮะอ้าวนำน้ำมาถวายคุณครูนะฮะไหว้พระแล้วท่านหยุดไหว้พระอยู่นะฮะเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปของกู้ภัยกับหลวงตาหน่อยได้เลยครับพี่เอกครับผมจะไม่ได้ผมจะถอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สภาเขาจวกไปต่อพวกผมก็พรุ่งนี้ก็ได้โอ้ยอะไรเดี๋ยวไม่มาใช่ไหมควรจักรยานไปดูเลยครับมีกระเช้าที่ห้าหลวงตากำลังจะเดินเข้าภายในโรงเรียนนะฮะอาคารของโรงเรียนจัดเต็มเลยจัดเต็มหลายหลวงตาพักไหนก็ส่งตรงนั้นเลยนี่ฮะโอ้โหขอบคุณมากนะฮะเดินถ่ายแล้วไอ้คุณตาครับเดี๋ยวบอกหลวงปู่ยังว่าจะกลับอ่ะก็เดี๋ยวถ่ายรูปทีเดียวก็บอกครับผมเรื่องมีโอกาสแล้วถ่ายรูปครับ